รณีของนายเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างที่สถานีตำรวจนครบาลคันนายาวเตรียมจะส่งมอบตัวไปยังศาลจังหวัดไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะหลังจากที่มีหมายจับจากศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชในข้อหาพกพาอาวุธปืนสถานการณ์คืบหน้านาทีนี้จากสถานีตำรวจนครบาลคันนายาวติดตามรายงานสดๆจากคุณเบญจพจน์ทิพย์กมลแสงค่ะคุณเบญจพจน์คะครับคุณณฐาครับสำหรับทางด้านของผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลคันนายาวก็บอกว่าหลังจากการสอบสวนนายเสกสรรไปแล้วนายเสกสรรนั้นก็ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นในเรื่องของการปืนที่ใช้ในเรื่องวันที่ก่อเหตุนั้นขณะนี้ตำรวจยังไม่พบเจอนะครับแล้วก็ทางด้านของนายเสกสรรนั้นก็อ้างว่าเป็นปืนของตัวเองนะครับแต่ขณะนี้ก็ยังไม่แจ้งว่าปืนกระบอกนั้นนำไปซ่อนไว้ที่ไหนครับผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลคันนายาวกล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินคดีนายเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซศิลปินที่ถูกศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชออกหมายจับในข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืนหลังจากใช้ปืนยิงขึ้นฟ้าในจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อคืนวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมานะครับโดยหลังจากถูกจับตัวได้ตำรวจได้แจ้งข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานและมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเพิ่มเติมอีก2ข้อหาเนื่องจากนายเสกสรรนั้นได้พยายามขัดขวางการจับกุมและใช้ปืนข่มขู่เจ้าพนักงานซึ่งก็ถูกส่งตัวขออำนาจศาลจังหวัดมีนบุรีฝากขังไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาและได้รับการประกันตัวมาแล้วนะครับแต่ว่านายเสกสรรนั้นก็อ้างว่าปืนกระบอกดังกล่าวนั้นเป็นของเพื่อนที่ลืมไว้ในบ้านซึ่งในวันนี้ทางพนักงานสอบสวนก็มีเจ้าของปืนกระบอกดังกล่าวนั้นมาแสดงตัวแล้วก็นำเอกสารมาชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่แล้วนะครับแต่ว่าทางตำรวจนั้นได้ส่งปืนดังกล่าวนั้นส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบอีกรอบและปืนที่ใช้ในวันที่เกิดเหตุที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นนายเสกสรรยังอ้างว่าเป็นของตัวเองไม่ใช่ปืนกระบอกนี้นะครับแต่เจ้าหน้าที่ยังหาไม่พบครับครับซึ่งเป็นเจ้าของอาวุธปืนนะครับที่พบในบ้านคุณเสกโลโซตะที่ปรากฏตามคลิปนะครับซึ่งเป็นของบุคคลอื่นนะครับก็มาให้การว่าตนเองได้ดื่มไว้ที่บ้านของคุณเสกโลโซนะครับซึ่งเราก็ดูใบอนุญาตป.4นะครับว่าตรงทะเบียนกับอาวุธปืนหรือไม่ครับในเบื้องต้นก็ตรงนะครับแต่ว่าเราก็ต้องไปตรวจโดยละเอียดอีกทีว่าอาวุธปืนดังกล่าวน่ะมีร่องรอยขูดลบแก้ไขไหมนะครับว่าตรงกันไหมนะครับซึ่งเราต้องส่งตรวจที่กองพิสูจน์หลักฐานอีกทีนะครับถ้าผลปรากฏว่าปืนดังกล่าวเนี่ยมีใบอนุญาตถูกต้องตามที่พยานที่อ้างว่าเป็นเจ้าของอาวุธปืนดังกล่าวเนี่ยในข้อหาเนี่ยก็ถือว่าปืนมีทะเบียนนะครับแต่ว่าผิดมือนะครับโทษก็จะเบาลงส่วนคำให้การของนายเสกสรรก็ขณะนี้นะครับพบว่าเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากขึ้นแต่นายเสกสรรนั้นก็อ้างว่าหลังที่มีการหลบหนีการจับกุมเนื่องจากว่าต้องไปทำธุรกิจทางด้านดนตรีนะครับและได้รับประทานยานอนหลับไปจนทำให้ตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะเบื้องต้นนั้นก็พบว่าเป็นชนิดเมทแอมเฟตามีนนะครับแต่ว่าพนักงานสอบสวนก็ได้ส่งให้ตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลตำรวจว่าเป็นสารมาจากยานอนหลับหรือไม่ซึ่งก็จะทราบผลในวันที่3มกราคมนี้ครับหลังจากที่ได้มีการส่งมอบตัวกับทางพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชในช่วงเช้านี้นะครับทางด้านของตำรวจก็จะมีการดำเนินนำเอกสารแล้วก็พยานหลักฐานต่างๆส่งมอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะเป็นพยานหลักฐานในคดีต่อไปด้วยนะครับซึ่งทางตำรวจนั้นก็คาดว่าการส่งมอบตัวนั้นก็จะเกิดขึ้นในเวลา 7-8 นาฬิกาครับคุณณัฐาครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเบญจพจน์ค่ะความคืบหน้าที่เกิดขึ้นนาทีนี้จากสถานีตำรวจนครบาลคันนายาวค่ะ